สวัสดีครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวคาเฟ่ที่เขาใหญ่อีกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ขับรถไปเองนะครับกำลังจะขับรถไปที่บ้านเพื่อนเจอกันที่คาเฟ่กันเลยครับ okay. ตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่กันนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนตกด้วยครับเพื่อนเปิดช่องให้หน่อยวันนี้เรามาอยู่กับพงกี้ชาแนลแม่จะปูสวยไหมเออแม่สวยดีแต่ตรงนี้เหวปักกั้งนะทุกคนเขาเรียกว่าเหวปักกั้งแต่ไม่รู้ว่าเหวตรงไหนเราไม่วันนี้เนี่ยเราอยู่ที่พี่ล่มคาเฟ่เย้ขับรถมาประมาณคือจะถึงมกเหล็กแล้วอะจะถึงตลาดดีแล้วอะไม่แต่ก็อยู่ในเขตปากช่องเขาใหญ่นี่แหละคือสิ่งที่เราคิดอะเราคิดว่าคนน่าจะไม่เยอะเราก็เลยเลือกมาที่นี่แต่ความจริงแล้วคนเยอะเหมือนกันโอเคตอนนี้เราได้เครื่องดื่มแล้วนะครับมาให้เอานั่นแหละโอเคไปเลยเป็นพ่อขับรถแล้วก็เป็นนักเด็กเสิร์ฟกาแฟใช่ใช่บรรยากาศดีมากถึงฝนจะตกแต่ว่าเรามาที่เนี่ยมันค่อนข้างแบบเย็นสบายร่มรื่นก็โอเคนะถึงอาจจะคนเยอะไปหน่อยแต่ก็โอเคแต่สถานที่มันโล่งอะเนาะสถานที่มันโล่งมันไม่ได้แบบว่าแออัดอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ใครที่มาปากช่องคอใหญ่นะครับก็แวะมาได้ที่พี่ลมคาเฟ่นะครับผมก็มาไม่ยากกับถนนทางดีมาไม่ยากทางดีเซิร์ช Google โอเคดีกว่าอยากให้บอกทางก็เดี๋ยวใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะลงเนาะเสร็จให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ